ไปดูสภาพอากาศในกรุงเทพมหานครกันบ้างในช่วงนี้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่องค่ะหลังจากที่อุณหภูมิสูงขึ้นทำให้ค่าฝุ่นละอองขนาดเล็กกว่า 2.5 ไมครอนหรือว่า PM 2.5 ลดลงอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานแล้วค่ะวันนี้ค่ะกรมควบคุมมลพิษรายงานสถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดเล็กกว่า 2.5 ไมครอนในพื้นที่กรุงเทพมหานครตรวจวัดได้ที่ระดับ 40-50 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรถือว่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานที่ระดับ50ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรโดยพื้นที่ที่มีค่าฝุ่นละอองขนาดเล็กกว่า 2.5 ไมครอนสูงที่สุดคือริมถนนอินทรพิทักษ์เขตธนบุรีอยู่ที่ระดับ50ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรทำให้สภาพอากาศในกรุงเทพมหานครดีขึ้นอย่างต่อเนื่องเป็นวันที่2และปริมาณฝุ่นละอองมีแนวโน้มลดลงเนื่องจากสภาพอากาศในขณะนี้ในพื้นที่กรุงเทพมหานครเริ่มมีอุณหภูมิสูงขึ้นมีอากาศร้อนในตอนกลางวันโดยในช่วง19ถึง23กุมภาพันธ์นี้กรมอุตุนิยมวิทยารายงานว่ากรุงเทพมหานครมีแนวโน้มเกิดฝนฟ้าคะนองร้อยละ10ถึง30ของพื้นที่ซึ่งมีโอกาสให้ปริมาณฝุ่นละอองลดลงอย่างต่อเนื่องค่ะ